ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมรูม่าไอแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการเล่นเกมนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปเริ่มกันผมขอเกริ่นนิดนึงแล้วกันครับรูม่าไอแลนด์เนี่ยมันจะเป็นเกมแนวทำฟาร์มแล้วก็ผจญภัยนะครับก็ราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่300แล้วตอนนี้มันลดอยู่นะครับเหลือ240ซึ่งเป็นเกมปลูกผักที่ราคาดีมากแล้วผมก็เล่นไป70ชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังรู้สึกสนุกอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองกันนะครับโอเคครับเริ่มกันเลยข้อแรกนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมปลูกผักที่เราไม่จำเป็นต้องนอนนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะมันไม่จำเป็นต้องนอนเลยก็คือเราสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่หลับไม่นอนนะครับแต่เราก็จะสามารถนอนได้เพื่อข้ามวันและเอาไอเทมที่มันผลิตให้เราวันละครั้งนะครับอย่างเช่นพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็จะให้ผลผลิตวันละครั้งถ้าเราต้องการผลผลิตนั้นเยอะๆเนี่ยเราก็นอนข้ามวันเพื่อเอาผลผลิตจากน้องๆได้นั่นเองนะครับครับอย่างที่2นะครับเกมนี้เนี่ยจะมีใบอนุญาตประกอบอาชีพอยู่ทั้งหมด7อาชีพนะครับก็แต่ละอาชีพเนี่ยก็จะปลดล็อกโดยการใช้เงินนะครับอย่างเช่นอาชีพแรกตอนเราเริ่มเกมเนี่ยเราสามารถรับได้ฟรี1อาชีพนะครับหลังจากนั้นถ้าเราอยากเลือกอาชีพที่2เนี่ยจะเสียเงิน500 10,000 30,000 50,000 150,000 แล้วก็ 500,000 เรียงตามลำดับนะครับโดยที่เราสามารถทำหลายๆอาชีพไปพร้อมๆกันได้นะครับทีนี้อาชีพแรกที่ผมแนะนำให้ทำครับคือชาวประมงนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่หาเงินต้นเกมได้ดีนะครับไม่จำเป็นจะต้องรอปลูกผักไม่จำเป็นต้องลงเหมืองให้ยุ่งยากนะครับก็คือเราไปตกปลาแล้วก็เอาปลามาทำอาหารได้เลยนะครับเป็นอาชีพที่ผลิตเงินต้นเกมได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อาชีพที่2นะครับก็คือผมแนะนำเป็นนักล่าสมบัตินะครับเพราะว่านักล่าสมบัติเนี่ยเขาจะให้หมามาซึ่งหมาเนี่ยสามารถดมช่วยเราหาสมบัติได้นะครับหรือถ้าเราเล่นคนเดียวจริงๆอาชีพนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันจะมีสัตว์ที่เรียกชื่อว่าลูมาสนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษในเกมเนาะซึ่งสัตว์เลี้ยงพวกนั้นเนี่ยก็สามารถหาได้จากการโลดันเจียนในเกมแล้วก็มันช่วยให้เราหาสมบัติได้เช่นกันนะครับแล้วก็อาชีพสุดท้ายที่ผมอยากแนะนำให้เลือกตั้งแต่ตอนต้นๆ นะครับก็คือนักโบราณคดีคือเราไม่จำเป็นจะต้องรีบทำสายนี้มากนะครับแต่ว่าเวลาเราไปลงดันเจียนโบราณสถานเนี่ยคือมันจะมีห้องหนึ่งที่เป็นรูปหัวกะโหลกนะครับถ้าเราไม่มีใบอนุญาตใบนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปเอาของในห้องนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลงดันเจียนแบบฟรีๆโดยที่ไม่ได้ของแถมมาด้วยเพราะงั้นผมก็เลยแนะนำให้เลือกอาชีพนี้ไปด้วยในช่วงต้นๆ นะครับเวลาลงดันเจียนอะไรจะได้ของแถมออกมาด้วยก่อนนะครับครับแล้วก็สำหรับอาชีพนักโบราณคดีนะครับคือนักโบราณคดีเนี่ยไม่ต้องเข้ามาในดันเจียนเนาะแล้วก็มาเก็บวัตถุโบราณพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นเตือนข้างขวาล่างเนาะว่าไอเทมที่จะหายเมื่อเราตายเนาะในตอนต้นเกมเนี่ยเราจะไม่สามารถตายได้เลยนะครับแต่เมื่อเราเล่นผ่านไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะมีเหมือนพลังชีวิตขึ้นมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้มี3จุดเนาะผมก็สามารถตายได้2ครั้งนะครับถ้าเราไม่ตาย3ครั้งของก็จะไม่หายเนาะยิ่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจำนวนครั้งในการตายก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันเป็นจำนวนครั้งในการตายในแต่ละห้องเนาะถ้าเกิดเราผ่านห้องนี้ไปได้ปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตกลับมาเต็มให้เราใหม่เรื่อยๆนั่นเองนะครับครับแล้วพอพูดถึงอาชีพในเกมนี้นะครับผมจะแนะนำคร่าวๆแล้วกันว่าแต่ละอาชีพเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับอาชีพแรกนะครับกุ๊กนะครับก็จะเน้นไปทางปลูกผักเพื่อนำมาทำอาหารอาชีพที่2นะครับสายทำเครื่องดื่มนะครับก็จะเน้นปลูกผักกับใช้เบอร์รี่ป่านะครับส่วนอาชีพนักล่าสมบัตินะครับก็จะ เน้นไปที่ตกหาสมบัติจากในน้ำนะครับแล้วก็ เก็บพวกหีบสมบัติต่างๆนะครับช่างตีเหล็กนะครับก็จะเล่นไปที่การลงเหมืองแล้วก็การใช้ของป่าบางอย่างนะครับชาวประมงนะครับก็จะเน้นไปที่ตกปลาเป็นหลักเลยแล้วก็ช่างอัญมณีทำอัญมณีนะครับก็จะเน้นลงเหมืองเป็นหลักเลยนะครับส่วนนักโบราณคดีเนี่ยก็คือการลงดันเจี้ยนแล้วก็เหมืองควบคู่กันไปนั่นเองนะครับถ้าให้แนะนำการเลือกอาชีพแบบคอมโบกันนะครับก็จะมีอาชีพกุ๊กกับนักชงเครื่องดื่มนะครับพอเน้นไปทางการปลูกผักเหมือนกันนะครับนักล่าสมบัติกับชาวประมงนะครับพอเน้นไปที่การตกปลาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตกปลาส่วนอันนี้จะเป็นตกสมบัติจากฟองนะครับมันก็จะเป็นการตกเหมือนกันในสถานที่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็คอมโบยันคือช่างทำอัญมณีกับช่างตีเหล็กนะครับก็ทั้ง2อย่างเนี่ย
คือเน้นใช้ของจากเมืองเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นก็เป็นคอมโบอาชีพ2อาชีพที่ควรเลือกคู่กันมาทำด้วยกันมันจะได้ประโยชน์มากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับครับอย่างที่3นะครับคือรูมาเอเนอร์จีนะครับไอ้ก้อนม่วงๆก้อนนี้นะครับซึ่งเป็นไอเทมที่มีความสำคัญมากในเกมนี้นะครับไม่ว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้มันนะครับในการปลดล็อกการครับของครั้งแรกของเรานะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอันนี้นะครับคือเครื่องประดับข้างบนเนี่ยผมเคยปลดล็อกไปแล้วเนาะมันก็จะไม่ต้องใช้ลูมาเอเนอร์จีแล้วนะครับส่วนอันใหม่ที่เราจะทำขั้นต่อไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นจะต้องใช้ลูมาเอเนอร์จีในการปลดล็อกนะครับทุกๆสายที่เราเล่นเลยซึ่งจะบอกว่าถ้าเราโคออฟเนี่ยแล้วเพื่อนทำการปลดล็อกไปแล้วเนี่ยคนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องปลดล็อกซ้ำด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วรูมาเอเนอร์จีหาจากไหนนะครับรูมาเอเนอร์จีเนี่ยจะได้มาจากน้องๆรูมาสทั้งหลายนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงพิเศษในเกมนี้ที่ไม่ใช่หมากับแมวเนาะพวกเนี้ยนะครับเราก็จะสามารถลูบหัวน้องนะครับเพื่อเอาตัวละ1เม็ดต่อวันนะครับแล้วก็ให้อาหารน้องเพื่อได้อีก1เม็ดต่อวันนะครับอาหารน้องก็คืออันนี้เนาะครับในตัวคาพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นโคออฟเนี่ยน้องจะกินอาหารได้วันละครั้งก็จริงแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถมาลูบได้นะครับแล้วก็จะได้ตัวลูมาสเอเนอร์จีเพิ่มนั่นเองนะครับครับแล้วเมื่อเราพูดถึงลูมาสแล้วเนี่ยผมก็จะพูดว่าลูมาสเนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนนะครับซึ่งลูมาสในเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด15ตัวนะครับซึ่งเราจะได้รับเป็นไข่จากสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งไข่ใบนั้นเนี่ยจะดรอปออกมาจากกล่องทองคำนะครับซึ่งกล่องทองคำจะมีทั้งหมด15ใบเช่นเดียวกันนะครับก็คืออยู่ในดันเจี้ยนแบบนี้นะครับ10ฟองนะครับคือแมปที่1แมปฟาร์มนะครับ1ดันเจี้ยนแล้วก็แมปที่เหลือนะครับก็คือป่าภูเขาแล้วก็บนเกาะนะครับอีกอย่างละ3ดันเจี้ยนนะครับก็จะรวมเป็น10ฟองแล้วก็อีก4ฟองนะครับจะได้จากสถานที่8 offering นะครับที่เอา offeringที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไปใส่ในแท่นนะครับแล้วมันจะเปิดประตูเข้าไปได้เนาะจะมีแมปละ1ที่นะครับอีก4แผ่นที่ก็จะเป็นอีก4ฟองและฟองสุดท้ายนะครับก็จะหาได้จากยอดภูเขาไฟที่อยู่บนเกาะนั่นเองนะครับครับเรื่องต่อไปนะครับวิธีปลดล็อกผักในเกมนี้นะครับในเริ่มต้นเกมเนี่ยเราจะมีเฉพาะข้าวนะครับให้เราซื้อนะครับเมื่อเราซื้อข้าวไปปลูกจนโตแล้วเราเก็บข้าวเนี่ยเมล็ดองุ่นก็จะปลดล็อกให้เราซื้อนะครับมันจะทำอย่างนี้ถัดไปเรื่อยๆก็คือปลูกชนิดล่าสุดเสร็จปุ๊บก็จะมีชนิดใหม่มาขายให้เราเรื่อยๆนะครับจนไล่ไปถึงเนี่ยมีทั้งหมด22ต้นนะครับก็คือถึงมะม่วงนะครับคืออย่างสุดท้ายในเกมนี้นะครับแล้วก็พืชบางต้นเนี่ยมันจะต้องใช้ปุ๋ยตามแต่ละภูมิภาคในการทำให้มันโตแล้วก็บางต้นเนี่ยเรายังต้องใช้ผึ้งในการช่วยผสมเกสรนะครับแบบว่าเขาจะรีเควสให้มีบ้านผึ้งอยู่ใกล้ๆมันถึงจะเติบโตได้นั่นเองนะครับวิธีที่ดูว่าผึ้งเราถ้าผึ้งเราเหี่ยวเนี่ยให้เราไปยืนใกล้ๆนะครับถือขวานหรือปิกแอคแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้าผึ้งเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าผึ้งต้นนี้ต้องการอะไรเช่นเราไม่ได้รดน้ำนะต้องการปุ๋ยนะหรือต้องการผึ้งนะอะไรแบบนี้มันจะบอกนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับนอกจากนี้นะครับผักเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือผักที่ปลูกได้ครั้งเดียวกับผักที่ปลูกได้หลายครั้งนะครับผักที่ปลูกได้หลายครั้งก็คือผักตระกูลที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยนั่นเองครับใส่ปุ๋ย1ครั้งได้ผลผลิต1ครั้งวนไปเรื่อยๆนะครับส่วนผักที่ปลูกได้ครั้งเดียวเนี่ยก็คือผักที่เราลงปุ๊บพอเราเก็บเมล็ดมันจะหายไปนะครับแต่เรามีวิธีได้เมล็ดผักถาวรอยู่นะครับก็คือเมล็ดผักถาวรคืออะไรคือเมื่อเราเก็บผักมาแล้วเนี่ยมันจะลงเมล็ดให้เราใหม่อัตโนมัติเลยนะครับวนแบบนั้นไปเรื่อยๆซึ่งวิธีการปลดล็อกก็คือซื้อจากร้านลุงเห็ดนะครับเมื่อเมล็ดนั้นๆปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะมีเมล็ดถาวรขายที่ร้านลุงเห็ดด้วยนะครับซึ่งจะใช้เหรียญตาของแมปนั้นๆในการซื้อนะครับแมปละ3ชนิดแมปฟาร์ม3ชนิดแมปป่า3ชนิดแมปภูเขา3ชนิดแล้วก็แมปสุดท้ายแมปเกาะนะครับจะมีแค่2ชนิดนะครับประมาณนี้นะครับผมครับต่อไปจะพูดถึงการเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์ในเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6ชนิดเนาะผมจะนับผึ้งไปด้วยละกันนะครับชนิดแรกเนี่ยกระต่ายนะครับกระต่ายเนี่ยจะไม่ได้ให้ผลผลิตอะไรกับเรานะครับแต่จะมีประโยชน์มากนะครับก็คือเขาจะช่วยกําจัดวัชพืชที่มาโตในแปลงผักเรานะครับวัชพืชเวลาโตเนี่ยมันจะทำให้ผักเราเนี่ย
หยุดการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นการมีกระต่ายอยู่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสายปลูกผักนะครับแล้วก็ไก่นะครับไก่เนี่ยจะช่วยกินแมลงที่มันมาเกาะผักเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไก่เนี่ยถ้าเราให้เฮเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเฮที่อยู่บนพื้นหรือเอาเฮใส่ถาดอาหารนะไก่ก็จะให้ไข่เพิ่มด้วยนะครับส่วนแพะนะครับเกมนี้เนี่ยเวลาเรามีกระต่ายกับไก่เนี่ยมันจะมีจิ้งจอกนะครับคอยมารบกวนไก่กับกระต่ายไม่ให้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแพะเนี่ยจะสามารถช่วยไล่จิ้งจอกไปได้นะครับแล้วก็แพะเนี่ยยังสามารถให้นมได้ถ้าเราให้เฮกับเขานั่นเองนะครับแล้วก็หมูนะครับกับวัวนะครับเราต้องให้เฮกับเขานะครับถึงจะได้ผลผลิตจากเขาวัวก็จะเป็นนมเนาะส่วนหมูเนี่ยจะให้ปุ๋ยชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ขุดขิงให้เราด้วยนะครับส่วนผึ้งก็จะให้เป็นรังผึ้งกับช่วยให้ผักบางอย่างเติบโตได้อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนาะครับแล้วก็สำหรับการโรยปุ๋ยนะครับบางคนเวลาทำฟาร์มเนี่ยอาจจะโรยปุ๋ยทีละต้นทีละต้นแล้วมันรู้สึกลำบากเนาะเกมนี้มีตัวช่วยนะครับก็คือสปริงเกอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับก็คือขนาด 7x7 กับ 9x9 นะครับซึ่งขนาด 7x7 เนี่ยจะใส่ปุ๋ยเข้าไปได้นะครับมันจะเป็นการใส่ปุ๋ยอัตโนมัติให้กับต้นไม้เราที่ต้องการปุ๋ยนะครับขนาด 7x7 จะใส่ปุ๋ยสำรองไว้ได้100ถ้วยนะครับส่วนขนาด 9x9 เนี่ยก็จะสำรองปุ๋ยไว้ได้ที่200ถ้วยนั่นเองนะครับครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยหลังจากที่เราเล่นเกมไป5วันครับมันจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วของในเมืองมันจะพังนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเนื้อเรื่องของเกมนะครับเราก็เล่นตามมันไปเรื่อยๆนะครับแต่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยให้เราไปคุยกับลุงที่อยู่กลางเมืองนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรฮิวโก้มั้งนะครับเขาเป็นเทศมนตรีของเมืองนะครับแล้วเขาจะให้เควสซ่อมเมืองให้เราด้วยนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงแผนที่หลักๆในเกมนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4โซนนะครับโซนแรกเนี่ยก็คือฟาร์มและเมืองนะครับผมจะรวมเป็นโซนเดียวกันเนาะเพราะว่าของหน้าต่างมันจะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเขตที่1นะครับโซนที่2นะครับก็คือโซนป่านะครับเราเข้ามาข้างในเมืองเนี่ยมันจะเห็นป้ายรูปต้นไม้นะครับให้เราเลี้ยวไปทางนี้อันนี้ก็คือจะไปโซนป่าได้นั่นเองโดยการที่จะไปเนี่ยมันจะต้องซ่อมสะพานซึ่งจะใช้ของกับจากแมปฟาร์มนั่นเองนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับคือกลางเมืองนะครับจะมีรถกระเช้าอยู่นะครับหลังจากที่เราเข้าป่าแล้วเนี่ยเราจะได้ของมาซ่อมรถกระเช้านะครับแล้วก็จะไปแบบที่4ได้นะครับแต่ว่าการที่เราจะซ่อมรถกระเช้าได้เนี่ยจะมีอีกอย่างนึงที่เราต้องซ่อมก่อนนะครับก็คือร้านชำที่อยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับมันจะขายสายไฟนะครับซึ่งใช้สำหรับซ่อมรถกระเช้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็แมปสุดท้ายนะครับคือแมปเกาะก็คือจะต้องซ่อมเรือลำนี้นะครับเราจะต้องขึ้นไปบนภูเขาเพื่อเอาของมาก่อนแล้วก็จะต้องซ่อมประปาคารที่อยู่ริมน้ำในเมืองก่อนด้วยนะครับถึงจะได้แผนที่และมาซ่อมเรือลำนี้ได้นั่นเองนะครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเวลาเราสร้างโต๊ะครับสร้างกล่องสร้างของอะไรต้นแล้วแต่นะครับรวมถึงการปลูกผักด้วยนะครับเราสามารถทำลายทิ้งนะครับเพื่อเอาของคืนมันจะได้ของคืนมา 100% เลยแล้วก็ย้ายที่ไปสร้างที่อื่นได้เลยนะครับมันจะไม่สามารถยกย้ายได้เนาะต้องทำลายทิ้งก่อนแล้วก็ย้ายไปนะครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคนที่ถามว่าเวลาเราขุดพื้นแบบนี้ไปแล้วนะครับแล้วเราจะกบพื้นยังไงนะครับวิธีแรกก็คือเรารอให้วัชพืชขึ้นนะครับพอวัชพืชขึ้นแล้วเนี่ยเรารอไปอีกสักพักมันจะกลายเป็นพื้นหญ้าเหมือนเดิมนะครับแต่วิธีนึงแบบรวดเร็วนะครับคือให้เราเอาเฮนะครับหญ้าแบบนี้นะครับเอามาโปะทับนะครับมันก็จะสามารถกลายเป็นหญ้าได้เลยแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมจะพูดถึงพื้นในเกมนะครับเท่าที่ผมรู้ตอนนี้คือมันมีอยู่3แบบนะครับก็คือเป็นทรายแบบนี้นะครับแต่ละอันเนี่ยมันจะสามารถแบบเลือกได้ว่าเราจะโปรย1ทีหรือโปรย2ทีประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นหญ้าเนาะอันนี้แล้วอีกอันนึงคือพื้นหินนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับโปรย1ทีโปรย2ทีโปรย2ทีบนทรายเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนี่ไม่เห็นจะต่างกันเลยแต่ประมาณว่ามันมีอยู่3อย่างนี้นะครับซึ่งพื้นหินเนี่ยเราสามารถผลิตได้จากเครื่องบดหินอันนี้นั่นเองนะครับส่วนเฮเราก็ได้จากการตัดหญ้าแบบนี้นั่นเองนะครับหญ้าแบบต้นเล็กๆอย่างนี้ส่วนทรายก็คือถ้าเรามีพื้นทรายแบบนี้นะครับเราก็เอาพิกแอคขุดได้เลยนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องขุดที่หาดก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เราวางทรายไว้เนาะเราก็ขุดได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ที่อีกอย่างนึงนะครับในการฟาร์มเฮนะครับเราจะมีจอบเนาะซึ่งถ้าเป็นในฟาร์มเราเนี่ยเราสามารถชาร์จจอบได้ถูกไหมนี่ให้เราชาร์จจอบนะครับพอมันสับปุ๊บให้เราเปลี่ยนเป็นขวานเห็นไหมเออมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับการชาร์จขวานด้วยในตัวนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะเป็นรูที่พื้นรูหนึ่งประมาณนี้อันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับการที่เราจะเก็บสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปศุสัตว์หรือว่ารูมาสนะครับเราสามารถเก็บได้โดยการใช้ตะข่ายนะครับจับไปที่น้องๆเลยครับเนี่ยมันจะกระโดดเข้าตัวเราเลยเราไม่จำเป็นต้องพังบ้านเนาะก็คือจับได้เลยอันนี้เป็นรูมาสเนาะอันนี้ส่วนปศุสัตว์ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับก็คือนี่จับขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับโอเคมาเรื่องต่อไปนะครับก็คือเวลาเราเจอของป่าเนี่ยบางคนอาจจะดึงเก็บแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันมีข้อเสียนะครับคือการดึงเนี่ยนอกจากจะช้าแล้วนะครับมันยังได้ของน้อยกว่านะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันจะมีค่าความโชคดีอยู่นะครับจะทำให้เราได้ของเบิ้ลเยอะขึ้นแล้วก็คือถ้าสมมติว่าอัพไปสูงสูงมากๆจนสุดแล้วเนี่ยมันจะได้คูณ4เลยนะครับในบางอุปกรณ์เพราะฉะนั้นน่ะเวลาเก็บของป่านะครับพวกเบอร์รี่ดอกไม้หรือเห็ดนะครับให้เราใช้จอบนะครับในการขุดนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะได้คูณ2ด้วยแล้วก็เก็บได้ไวกว่าด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินไม่ต้องหยุดเดินก็ได้นะครับผมกดเนี่ยอันนี้มันเป็นในฟาร์มเรามันเลยลำบากนิดนึงเนาะถ้าเป็นข้างนอกมันจะไม่มีขุดพื้นแบบนี้ด้วยมันจะไม่ติดขุดพื้นนะครับเราก็จะเดินไปแล้วก็ฟันไปได้เลยขุดไปได้เลยประมาณนั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับพอมันทำอย่างนี้ได้ใช่ปะถ้าอุปกรณ์เราเวลสูงๆเนี่ยเราจะใช้วิธีปั๊มของป่าได้ด้วยนะครับก็คือเราเอาของป่าเนี่ยมาปูในฟาร์มเราใช่ไหมแล้วเราก็เอาจอบขุดเห็นปะปู1ได้คืน2แบบนี้นะครับถ้าเราดวงดีๆหน่อยมันก็จะแบบปั๊มขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วยิ่งจอบเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะแบบขุดดวงดีปุ๊บได้คูณ4อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะได้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆตามฮานี้นะครับผมแล้วก็จอบเนี่ยสามารถใช้เก็บผักได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีโอกาสติดคูณได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเก็บผักนะครับให้ใช้จอบเก็บเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วพวกต้นไม้ล่ะเราปลูกห่างๆอย่างนี้ใช้จอบเก็บมันไม่ลำบากหรอมันก็ลำบากอยู่นะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นช่วงต้นเกมเรายังไม่ต้องเล่นสวยงามไม่ต้องเน้นปลูกห่างนะครับแล้วปลูกต้นไม้ติดกันเยอะๆเลยก็ได้นะครับ9ช่องแบบเนี้ยแบบที่ผมปลูกผักอ่ะมันสามารถทำได้นะครับแล้วเราก็ชาร์จเก็บแบบเยอะๆได้นะครับครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับว่ามันมี4แผนที่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่เราจะไปแผนที่ใหม่ๆเนี่ยแนะนำให้อัพอุปกรณ์ให้เต็มนะครับอย่างเช่นเราเกิดมา ในฟาร์มเนาะในฟาร์มเนี่ยจะมีถ้ำตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถลงไปเอาทองแดงมาได้ซึ่งผมแนะนำให้อัพอุปกรณ์อื่นๆให้เต็มนะครับยกเว้นจอบก็ได้นะครับจอบก็จริงๆก็ควรอัพนะครับเพราะเวลาขุดของป่ามันจะได้คูณเยอะนะครับผมแนะนำให้อัพให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปแมปใหม่นะครับไม่งั้นเวลาเราไปแมปใหม่เนี่ยมันจะฟาร์มช้ามากๆนะครับพอพูดถึงเรื่องการอัพอุปกรณ์แล้วเนี่ยอุปกรณ์ขั้นสุดท้ายนะครับจะราคาแพงมากแล้วก็ใช้ของเยอะมากนะครับอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ไม่รวมแซ่ละกันนะมันจะใช้แร่อยู่50ก้อนนะครับแล้วก็ใช้เงิน 250,000 เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอัพเนาะผมแนะนำให้อัพปิกแอคก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ขุดทุกอย่าง1ทีแตกนะครับคืออุปกรณ์ขั้นสุดท้ายเกมนี้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นขวานเนี่ยก็จะฟันต้นไม้ทีเดียวต้นไม้ล้มเลยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นให้เราอัพปิกแอคก่อนแล้วก็ไปลงเหมืองเพื่อหาแร่มาสำหรับอัพอุปกรณ์อื่นๆต่อที่หลังนะครับครับต่อไปผมจะพูดถึงเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับใครไม่อยากโดนสปอยก็ข้ามหัวข้อนี้แต่เพราะว่าผมแนะนำให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับถ้าไม่อยากเสียใจที่หลังนะครับก็ดูไว้ดีกว่านะครับ ครับผมก็เกมนี้เนี่ยจะมีภารกิจนะครับให้เราตามหากุญแจ4ดอกนะครับซึ่งมันก็จะหาได้จากการลงดันเจี้ยนทั้งหมด10แห่งในเกมนะครับพอเราได้กุญแจมาแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาส่งให้กับนักวิทยาศาสตร์นะครับที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับพอเราส่งให้เขาครบเนี่ยเขาจะเปิดประตูโบราณสถานตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถเข้าไปได้นะครับเหตุผลที่ผมพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีฉากจบ2แบบที่จะพูดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ย้อนเซฟนะครับไอ้จบแบบที่1ก็คือเราจะทำลายไอ้คริสตัลก้อนนี้นะครับคริสตัลก้อนนี้เนี่ยในเกมจะเรียกว่าเจมน็อตนะครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเนาะการทุบน้องให้แตกแบบนี้นะครับก็คือ
การฆ่าน้องนั่นเองนะครับเราก็จะได้ของมานะครับก็คือฟาร์มเมทิโอไรต์เมทิโอไรต์ทั้ง4สีนะครับอย่างละ9อันแบบนี้นะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับการโจมอีกแบบนึงคือให้เราเอาพวกลูมาสนะครับที่เราเลี้ยงทั้ง15ตัวเนี่ยเอามาวางบนแท่นให้ครบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้กันแล้วกันนะครับขึ้นรูปให้ดูแล้วกันแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นฉากจบแบบที่2ก็คือการปลดปล่อยเจมนอสนะครับออกจากพันธนาการโซ่นี้แล้วน้องเนี่ยก็จะบินออกไปนอกโลกแล้วก็ส่งยิ้มให้เรานะครับเป็นฉากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ของอะไรจากน้องนั่นเองนะครับครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมพูดถึงการย้อนเซฟไปเนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นที่เดฟของลูมาแอลเลนเขาโพสต์รูปเอาไว้นะครับว่าเราจะสามารถย้อนเซฟได้ยังไงนะครับวิธีก็คือให้เราเซิร์ชไปที่ user profile ก็คือใส่ช่องค้นหาใน Windows ของเราเลยเนาะพอเซิร์ชมาปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็คือหน้า user app data นะครับให้เราไปที่ local row ใช่ไหมเมื่อกี้ local row แล้วก็ไปที่ feel free game นะครับโหแล้วผมเยอะซะด้วยไหนวะอันนี้นะครับแล้วก็จะมี Luma Island อยู่เข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอกับตัวไฟล์ save นะครับเนี่ยเข้ามาก็จะมีเซฟสล็อต0สล็อต0คือสล็อตแรกของเกมนะครับแล้วก็สล็อต1ก็คือสล็อตที่2นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแบบเขียนอยู่ว่าเป็นวันที่6เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันย้อนหลังได้ประมาณ5วันเนาะใช่ไหมส่วนเฮดเดอร์คือถ้าจะแก้เนี่ยต้องแก้ทั้งสล็อตธรรมดาแล้วก็เฮดเดอร์ด้วยนะครับเฮดเดอร์คือหัวข้อในการเซฟเวลาเข้าเกมมันจะขึ้นบอกว่าเซฟนี้เล่นไปกี่วันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องแก้เฮดเดอร์ด้วยแล้วก็แก้อันนี้ด้วยแล้วก็ก๊อปมาอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากย้อนอันนี้ใช่ไหมเป็นวันที่อันนี้มันอาจจะวันที่70อยู่ผมอยากย้อนไปวันที่68ผมก็ก๊อปอันนี้มาแล้วก็ลบจุด day 68ออกแล้วก็เอามาทับนะครับทำอย่างนี้ทั้งเฮดเดอร์ทั้งไฟล์สล็อตเซฟนะครับมันก็จะสามารถย้อนวันได้นั่นเองนะครับครับเรื่องต่อไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการฟาสทาวิลในเกมนี้นะครับการเกมนี้เนี่ยจะมีระบบฟาสทาวิลเหมือนกันนะครับเป็นระบบวาร์ประยะไกลนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะพูดเรียงไปทีละอันนะครับมันจะมีบ้านทั้งหมด3หลังเนาะหลังกลางตรงนี้คือหลังแรกนะครับแล้วก็หลังซ้ายคือหลังที่2แล้วก็ขวาคือหลังที่3เนาะแล้วก็จะมีของตกแต่งนะครับที่เป็นตระกูลรถทั้งหลายนะครับตั้งแต่เนี่ยจักรยานไล่ไปถึงรถคันสีเขาเรียกคันสีอะไรวะสีมิ้นๆประมาณนี้นะครับคือรถเนี่ยจะสามารถกดปุ๊บแล้วก็ไปโผล่กลางเมืองได้นะครับกลางเมืองก็คือตรงที่เราไปซื้อใบอนุญาตประกอบอาชีพเนาะก็จะคือกดปุ๊บก็จะเข้าไปโผล่ตรงนั้นเลยส่วนในบ้านเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยจะมีห้องใต้ดินอยู่นะครับอย่างหลังที่1เราเข้ามาเนี่ยมันจะมีนี่บันไดห้องใต้ดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับวาร์ปที่ไปยังป่าได้นะครับส่วนบ้านหลังที่2ก็จะมีไปป่ากับไปภูเขาส่วนหลังสุดท้ายก็จะเป็นไปป่าไปภูเขาแล้วก็ไปเกาะนะครับแล้วเราวาร์ปมามันก็จะมาโผล่ตรงแท่นวาร์ปที่อยู่ในป่าซึ่งตอนแรกมันจะประตูวาร์ปมันยังไม่เปิดเนาะมันก็จะเป็นแท่นหินวางอยู่เฉยๆนะครับพอเราเปิดบ้านปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราสามารถเดินกลับเข้าไปได้ด้วยซึ่งถ้าเรากลับเข้ามาเนี่ยมันจะมาโผล่หน้าฟาร์มเราแบบนี้นะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนำก็คือสร้างบ้านหลัง1กับหลัง2ให้ได้ก่อนนะครับส่วนหลัง3เนี่ยคือยังไม่ต้องสร้างก็ได้ครับเพราะว่ามันแค่วาร์ปไปเกาะซึ่งเกาะมันก็อยู่ในบ้านเราอ่ะมันก็แค่เดินมาที่เรือแล้วก็วาร์ปไปได้นะครับส่วนในภูเขาบางคนอาจจะคิดว่าแบบแค่มีรถเราเข้าเมืองปุ๊บเราก็ถึงกระเช้าแล้วใช่ปะแล้วก็ขึ้นภูเขาได้แล้วแต่ว่าราขากลับไงขากลับเราต้องเดินกลับถูกไหมล่ะแต่ถ้าเรามีบ้านหลังสองเราก็วาร์ปกลับมาได้นั่นเองนะครับครับเรื่องต่อไปผมจะพูดเรื่องเหยื่อตกปลานะครับคือเกมนี้เนี่ยจะมีแมลงให้จำอยู่ทั้งหมด5ชนิดนะครับโดยชนิดแต่ละชนิดเนี่ยก็จะเกิดตามแผนที่เนาะอย่างไอ้หนอนนี่ก็จะเกิดในฟาร์มหรือในเมืองนะครับส่วนตะกั่วเนี่ยก็จะเป็นแมปป่าหนอนเป็นแมปภูเขาแมลงปอจะอยู่ที่แมปเกาะนะครับส่วนแมลงด้วงเนี่ยก็คือจะขึ้นมากินผักเรานั่นเองนะครับก็เราไม่สามารถเอาแมลงที่อยู่แมปต่ำกว่าไปตกที่แมปสูงกว่าได้อย่างเช่นเอาหนอนไปตกแมปอื่นเนี่ยจะตกไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเอาแมลงที่แมปสูงกว่ามาตกแมปต่ำกว่าเนี่ยจะสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นแมลงปอเนี่ยจะสามารถตกได้ทุกแมปเลยแล้วก็ด้วงเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเท่ากับแมลงปอเลยนะครับก็คือสามารถตกทุกแบบได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นสายตกปลานะครับผมแนะนำว่าถ้าเราปลูกผักที่
เป็นผักชนิดที่มีแมลงมากินนะครับเสร็จแล้วให้เราเลี้ยงกระต่ายแล้วก็ล้อมรั้วไว้นะครับให้กระต่ายกำจัดวัชพืชแต่ไม่ต้องให้ไก่มากินแมลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จับแมลงพวกเนี้ยมาเป็นเหยื่อตกปลานะครับยิ่งทำเยอะเราก็ยิ่งได้แมลงเยอะเนาะแล้วก็ปล่อยให้มันกินไปแล้วเราก็มาจับนะครับเพราะเราจะปั๊มแมลงได้ง่ายกว่าการไปจับแมลงปอนั่นเองนะครับครับต่อไปนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือหินออฟเฟอริงอันนี้นะครับคือมันอาจจะเอาไว้เปิดประตูไปเก็บกล่องสมบัติเนาะซึ่งมันจะใช้ทั้งหมด8เม็ดต่อ1ประตูนะครับในแต่ละแผนที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมันจะมีให้เก็บมากกว่า8เม็ดในแต่ละแผนที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้เก็บแค่8เม็ดพอนะครับแล้วที่เหลือเราก็ไม่ต้องเก็บไม่งั้นมันจะรกกระเป๋านะครับแล้วเราไม่สามารถเอามันออกไปได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นคีย์ไอเทมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเล่นโคออปเนี่ยไม่ว่าใครจะเก็บเนี่ยมันจะเข้ากระเป๋าของทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คุยกันดีๆให้เก็บแค่8อันพอ8อันก็เลิกเก็บนะครับครับเรื่องต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องหนังสือนะครับหนังสือในเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมด20เล่มเนาะความสำคัญของหนังสือก็คือเมื่อเราบริจาคแล้วเนี่ยเราจะได้พวกของตกแต่งอื่นๆพวกนี้มาเรื่อยๆนะครับจากการบริจาคหนังสือนะครับผมแต่หนังสือแต่ละเล่มหาได้จากไหนบ้างนะครับก็จะมี10เล่มนะครับอยู่ในดันเจียน10แห่งอ่ะ10เล่มแล้วต่อไปอีก3เล่มนะครับมันจะมีหนังสือ3เล่มเนี่ยอยู่ใน offering แบบเนี้ยนะครับสถานที่แบบเนี้ยที่อยู่ในแมปป่าแบบภูเขาแล้วก็แมปเกาะนะครับแมปแรกจะไม่มีเนาะก็จะเป็น13เล่มเนาะแล้วก็อีก4เล่มนะครับจะอยู่ในเมืองนะครับเวลาเราเดินในแผนที่เนี่ยมันอาจจะเจอแบบเป็นภูเขาแล้วมีหนังสือกับกล่องสีม่วงวางอยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถขึ้นไปเอาได้เนาะเราจะจำเป็นจะต้องลงเหมืองแล้วก็หาทางออกจากเหมืองทางอื่นนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ริมกำแพงเหมืองนั่นเองนะครับวิธีการก็คือให้เราลงไปในเหมืองแล้วก็เดินทางสักเส้นทางนึงให้ไปสุดกำแพงนะครับพอสุดกำแพงแล้วให้เราเดินเลาะกำแพงไปรอบๆเดี๋ยวเราจะเจอเส้นทางออกอีกทางนึงนั่นเองนะครับทั้งหมดก็จะเป็น17เล่มแล้วเนาะก็จะเหลืออีก3เล่มนะครับคือซึ่งจะอยู่ในแมปต่างๆนะครับก็ผมจะพูดถึงแมปป่าที่หลังสุดละกันนะครับก็มันจะมีแมปผ่านน้ำแข็งนะครับก็จะอยู่ในจุดนี้นะครับซึ่งพอเราเดินขึ้นภูเขาน้ำแข็งไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีสถานที่ที่แบบเป็นแนวๆแบบมีก้อนหิมะกิ้งๆนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นพระแม่ให้บริจาคนะครับมันจะอยู่แถวๆนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนแมปภูเขาไฟเนี่ยก็จะอยู่บนเกาะธรรมดาไม่มีอะไรแค่เราเดินไปถึงก็จะเจอนะครับที่ตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับก็ลองเดินไปดูแล้วกันนะครับส่วนแมปป่าเนี่ยจะล้ำลึกกว่าคนอื่นเขานิดนึงนะครับแมปป่าก็คือมันจะอยู่ตรงตำแหน่งที่มีโคนนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปเลยแล้วกันนะครับไหนๆแล้วก็มาละตำแหน่งที่เป็นโคนอย่างนี้นะครับให้เราเดินตามโคนเข้ามานะครับข้ามไปก่อนแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะถ้าเกิดไปทางไปต่อคือทางซ้ายเนาะเราจะไปทางขวาตรงช่องซอกเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เนาะไปเราเดินลงมานะครับหยิบหินตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นบันไดตรงนี้เนาะนะครับให้เราเดินมาตรงบันไดตรงนี้นะครับแล้วเราปล่อยให้โคนเนี่ยดูดเราลงไปนะครับมันจะวาร์ปเราเข้ามาในแผนที่ลับนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่มันก็จะเจอหนังสือรูปหัวกะโหลกอยู่ในนี้นะครับพร้อมกับกล่องม่วง1ใบโอเคประมาณนี้สำหรับแบบนี้นะครับครับก็อย่างสุดท้ายนะครับผมจะพูดถึงเรื่องปริศนาในเกมนี้แล้วกันนะครับว่าปริศนาไหนแก้ยังไงบ้างเผื่อยังไงมีคนที่ยังแก้ปริศนาไหนไม่ได้จะได้เอาไปใช้กันนะครับอย่างแรกนะครับผมพูดถึงหิ่งห้อยก่อนแล้วกันเราจะเจอหิ่งห้อยเฉพาะช่วงตอนกลางคืนนะครับก็คือ2ทุ่มถึง8โมงเช้านะครับก็มันจะมีหิ่งห้อยอยู่ทั้งหมดที่เป็นสีทองๆเหลืองๆนะครับ3กลุ่มเล็กๆแล้วก็สีฟ้า1อันใหญ่ๆนะครับให้เราเดินไปที่สีทองนะครับแล้วก็เก็บทั้ง3อันเนี่ยไปรวมกันที่สีฟ้านะครับส่วนอันที่2นะครับปริศนาเสาที่มีหัวเสาเป็นสีฟ้านะครับให้เราโยนของใส่นะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นของอะไรก็ได้เราก็เป็นหินก็ได้นะครับเนี่ยกด R มันก็จะแบบเล็งเป้าอย่างนี้ได้แล้วก็โยนเข้าไปที่ปลายเสานะครับพอโยนครบปุ๊บประตูก็จะเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นเสาที่จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับจะเป็นสีแดงเขียวฟ้านะครับให้เรากดที่เสาตรงกลางนะครับ
แล้วมันก็จะมีสีขึ้นมาให้เราก็เหยียบตามสีนั้นนะครับพอเหยียบครบเนี่ยก็จะได้ของเพิ่มนะครับได้เป็นกล่องสมบัติสีฟ้านะครับซึ่งไอเสากับหิ่งห้อยเนี่ยจะสามารถรีเซ็ตใหม่ให้เรื่อยเล่นได้เรื่อยเลยนะครับไม่มีหมดนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับเป็นแท่นหินนะครับที่มีรูปเต่ากระต่ายแล้วก็นกนะครับให้เราเรียงจากช้าที่สุดไปที่เร็วที่สุดนะครับก็คือเต่ากระต่ายแล้วค่อยกดนกนะครับก็ถ้าบางที่อาจจะมีเต่า2อันแล้วก็ค่อยกระต่ายนกก็มีนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นดอกไม้ที่มันมีอยู่ในถ้ำหินกันฝนไว้นะครับให้เรารดน้ำใส่ดอกไม้เราเวลาผ่านไปหลายๆวันเนี่ยมันก็จะดอกไม้ก็จะบานขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะได้กล่องนะครับต่อไปปุ่มที่อยู่ใต้หินนะครับเวลาเราเดินผ่านก้อนหินแบบตอนที่มีหินหลายๆก้อนหน่อยบางทีเราจะได้ยินเสียงแบบวิ่ง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 อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่ใต้หินนะครับให้เราขุดหินแล้วก็เหยียบปุ่มทั้งหมดก่อนที่เวลาจะหมดลงนะครับก็จะได้ของเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีปุ่มอยู่ใต้ต้นไม้นะครับในตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเรืองแสงนะครับทำให้เราเห็นเป็นแสงอยู่ใต้ต้นไม้ก็ตัดต้นไม้แล้วก็เหยียบปุ่มเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือมังกรพ่นไฟที่อยู่ในดันเจียนนะครับมันจะมีตรงฐานของที่พ่นไฟเนี่ยมันจะมีลูกศรอยู่นะครับบอกว่าถ้าเรากดเนี่ยมันจะหมุนไปทางไหนนะครับก็ให้ระวังด้วยเวลาหมุนมันอาจจะหันมาหาเราแล้วก็พ่นใส่เรานะครับให้ดูดีๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเสาที่มีปุ่มสีฟ้าอยู่ข้างบนนะครับอันนี้มันจะเป็นเสาที่ต้องใช้กับนกพ่นอ้วนนะครับก็ถ้าเราเจอนกอ้วนเนี่ยให้เราเดินไล่นกไปเรื่อยๆนะครับนกมันก็จะบินไปเรื่อยๆจนไปถึงเสาที่มีปุ่มสีฟ้าแล้วมันก็จะเหยียบปุ่มนะครับก็จะได้กล่องสีม่วงออกมานั่นเองนะครับครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทคนิคการเล่นลูมาไอแลนด์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับส่วนใครยังไม่เคยลองเล่นชอบเกมทำฟาร์มเดินสำรวจประจนภัยแก้ปริศนาเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ราคาดีนะครับให้ไปลองเล่นกันสำหรับผมเกมนี้เป็นเกมทำฟาร์มที่ดีที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถ้าผมมีเทคนิคใหม่ๆที่ผมลืมพูดไปในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณและบ๊ายบายจ้า